17นาฬิกา30นาทีของวันที่4ตุลาคมเกิดเหตุบริเวณหน้าปั๊มแก๊สปตท.ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนกรุงเทพมหานครพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บในชุดตำรวจสวมเสื้อกันฝนสีส้มสภาพขาซ้ายมีเนื้อนูนและคล้ายกระดูกหักโผล่ออกมาทะลุขากางเกงเลือดไหลไม่หยุดมีสภาพอาการดูข้างนอกก็บอกขาหักเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลทราบชื่อผู้บาดเจ็บต่อมาก็คือดาบตำรวจบรรหารฤกษ์ตุลา45ปีตำแหน่งผบ.หมู่งานปราบปรามสน.ธรรมศาลาในดาบตำรวจบรรหารให้การว่าตนขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกจากการตรวจตามภารกิจของตำรวจจนถึงจุดเกิดเหตุก็คือปั๊มแก๊สปตท.ถึงทางเลี้ยวเข้าปั๊ม3เมตรรถตู้วิ่งตามหลังตนมาแล้วแซงขึ้นไปเลี้ยวตัดหน้าทันทีกระทันหันและตนก็เบรกไม่อยู่รถตู้คันดังกล่าวก็เกี่ยวเอารถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวล้มลงทางด้านนายอภิชาติทิมาคนขับรถตู้คู่กรณีทะเบียนฮอนฮกพสมเพา7494กรุงเทพมหานครคู่กรณีก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเองน่ะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจจริงๆเลี้ยวเข้าปั๊มทันทีแล้วก็นี่แหละมาทราบภายหลังจริงๆว่าถูกรถของตัวเองนี่เกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจล้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่สอบปากคำเพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายคือถ้านั่นน่ะมันจะได้ใช้พรบที่ประกันมันรับผิดชอบให้อยู่แล้วคือไอ้ของพี่เนี่ยจะได้ใช้เบื้องต้นเนี่ยนะเป็นข้าราชการแต่ก็ต้องใช้พรบก่อนนะก็จะเป็นผมก็ได้พรบใช้ของพี่นะพอดีนี่สำคัญที่ก่อนเพราะว่า